สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Channel นะวันนี้อยู่เกมฮงไคสตาร์เรียลนะในคลิปนี้ครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับการเตรียมของนะครับสำหรับตัวละครใหม่ที่จะเข้ามาในแพท 1.1 นะก็จะเป็นในเรื่องของการเตรียมของครับทั้งการอัพเลเวลนะครับเทรสนะครับแล้วก็สกิลถ้าไม่ตายนะครับแล้วก็พรสวรรค์นะครับของตัวละครแล้วก็ยังมีทั้งไลท์โคนนะครับทั้ง4ดาวและ5ดาวด้วยนะครับก่อนที่จะไปชมกันนะครับฝากร้านเติมเกมนะครับ The Hunt Shop ครับเติมถูกเติมเองครับเติมกับร้าน The Hunt Shop ได้เลยนะติดต่อสอบถามทาง LINE @นะครับเอาครับมาที่ตัวละครตัวแรกครับ Silver Wolf นะครับก็เป็นตัวที่เข้ามาในแพท 1.1 ตัวแรกนะครับซึ่งคลิปนี้ผมจะพูดในส่วนของการเตรียมของเนี่ยในที่เลเวล70นะเพราะว่าเพื่อนๆส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในระดับโลกที่4นะครับก็จะทำตัวละครได้เต็มที่ที่เลเวล70นะครับก็ที่เลเวล70นะครับต้องใช้ของหลักๆนะครับเป็นสมุดนะครับสีม่วงนะ151อันนะครับแล้วก็อันนี้ของอัพขั้นนะครับตัวละครครับ30อันที่เหลือนะครับ3ชิ้นนี้นะครับสามารถไปฟาร์มนะครับในด่านได้ถัดมาครับเป็นเรื่องของเทรสนะครับเทรสนี่ผมก็คิดในช่วงที่เลเวล70เหมือนกันครับจะเห็นว่าจะมีเทรสอยู่2อันนะครับที่ต้องเลเวล80ก่อนถึงจะอัพได้นะครับหลักๆก็จะมีของพวกอัพขั้นตรงนี้นะครับใช้35อันเลยนะครับแล้วก็จะมีอันนี้ฮะไว้อัพพวกสกิลต่างๆเนี่ยครับเทรสต่างๆเนี่ย22ชิ้นครับสีฟ้า16แล้วก็อันนี้6อันพวกนี้ต้องลงดันเจี้ยนหมดนะแล้วก็ชิ้นนี้นะครับอันนี้ลงบอสโลกนะสัปดาห์หนึ่งลงได้3ครั้งนะครับที่เหลือนี้ฟาร์มได้นะถัดมาครับเป็นที่สกิลนะครับถ้าไม่ตายแล้วก็พรสวรรค์นะครับหลักก็ใช้ตรงนี้เหมือนกันนะครับของอัพขั้นครับ35อันนะครับแล้วก็ตัวอันนี้นะนะครับใช้3อันนะครับเช่นสีม่วงครับสีฟ้าใส่2อันแล้วก็สีเขียว12อันนะครับอันนี้ผมคิดมาในเลเวล5ทั้งหมดนะนะฮะถัดไปเป็นหลัวชานะครับหลัวชาจะเข้ามาในแผ่น 1.1 ครึ่งหลังนะครับก็เป็นสายเฟื่องฟูนะอันนี้ข้อที่เลเวล70นะครับก็จะใช้ของเนี่ยเหมือนกับซิปบูฟเลยนะครับสมุด151อันจะแตกต่างกันที่ตรงนี้นะครับก็เป็นสายเฟื่องฟูที่ใช้ของตรงนี้แตกต่างกันไปนะส่วนเทรสนะครับอันนี้ก็คิดที่เลเวล70เช่นกันนะก็จะใช้เป็นไอ้เจ้าไอ้ผลึกสีเขียวตรงนี้ครับบอกเลยว่าอันนี้ฟาร์มเยอะนิดหนึ่งนะแล้วก็อันนี้ครับก็มาจากบอสโลกนะครับบอสโลกนะแล้วก็ส่วนพวกนี้ครับก็ฟาร์มหาในด่านได้นะครับแล้วก็อันนี้ฮะสกิลแล้วก็ถ้าไม่ตายกับพรสวรรค์นะครับคิดที่เลเวล5ทั้งหมดนะครับก็ใช้เม็ดสีเขียวนะครับทั้งหมดนะครับเยอะเหมือนกันก็รีฟังตั้งแต่เนิ่นๆนะครับสายเฟื่องฟูเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไปเปลืองไอ้พวกตัวเม็ดสีเขียวนะครับมันใช้เวลานานนิดนึงนะในการฟาร์มถัดมาครับจะเป็นในเรื่องของไลท์โคนผมต้องบอกว่าจู่กงอ่ะข้อมูลผมยังไม่แน่นอนนะครับก็เลยไม่ได้ลงให้เพื่อนๆนะก็เลยขอข้ามเป็นไลท์โคนเลยแล้วกันนะครับก็ไลท์โคนอันนี้ครับเป็นไลท์โคน5ดาวนะครับของ Silver Wolf นะอันนี้ผมคิดมาที่เลเวล70นะครับต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับก็เตรียมของอัพไลท์โคนนะครับ97ชิ้นนะครับเป็นอันสีม่วงนะแล้วก็สีเขียว2อันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นของที่เหลือนะครับต้องอัพไอ้เม็ดกลมๆมาเนี่ยนะครับ5อันนะสีม่วงแล้วก็อันนี้12อันแล้วก็สีเขียว4ชิ้นนะครับที่เหลือพวกนี้ฟาร์มได้นะครับถัดมาจะเป็น4ดาวนะครับของ Silver Wolf เหมือนกันอันนี้แจกฟรีในกิจกรรมนะก็ไปอัพเลเวล70นะครับก็จะใช้น้อยกว่า5ดาวนะใช้ไอ้เจ้าอันนี้นะครับ77ชิ้นนะอันนี้สีฟ้านะครับ2ชิ้นสีเขียว1ชิ้นนะครับแล้วก็เจ้าไอ้อันกลมๆตรงนี้ครับสีม่วง4ชิ้นสีฟ้า9ชิ้นแล้วก็สีเขียว3ชิ้นครับที่เหลือตรงนี้ฟาร์มในด่านได้นะครับถัดไปดูไลท์โคนของหลัวชากันบ้างนะครับอันนี้นะ Echo of Coffin นะครับอันนี้ก็เป็น5ดาวนะของหลัวชานะครับต้องเปิดกระชาเอานะอันนี้ก็ใช้เท่ากันเลยนะครับ97ชิ้นฟังก็สีเขียว2ชิ้นนะครับก็จะไปหนักตรงนี้แหละไอ้เม็ดตรงนี้นะครับใช้เยอะนิดนึงใช้สีม่วง5ชิ้นเลยนะครับแล้วก็สีฟ้า12ชิ้นสีเขียว4ชิ้นนะแล้วก็พวกนี้ฟาร์มได้นะครับทีนี้มาดู4ดาวกันบ้างนะครับ4ดาวนี้ก็มีตั้งแต่ตอนนี้แล้วนะครับใครที่เปิดได้ก็อัพรอไว้ก่อนก็ได้นะครับอันนี้ของหลัวชาเหมือนกันนะอันนี้ก็77ชิ้นนะครับอันนี้สีฟ้า2ชิ้นสีเขียว1ชิ้น
แล้วก็เม็ดสีเขียวนะครับใช้สีม่วง4ชิ้นสีฟ้า9ชิ้นแล้วก็สีเขียว3ชิ้นครับที่เหลือตรงนี้ฟาร์มได้นะครับโอเคก็อันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดแล้วนะครับของสิ่งที่ควรจะต้องเตรียมนะครับสำหรับพวกเรียลนะครับในการอัพขั้นทั้งตัวละครเลเวลนะครับเทรสแล้วก็ไปถึงไลท์โคนด้วยนะซึ่งผมก็จะบอกว่าไลท์โคนถ้าเกิดเพื่อนๆใช้เป็นไลท์โคนอันอื่นนะครับแต่ว่าเป็นสายเดียวกันเนี่ยมันก็จะใช้ของคล้ายๆกันนะครับรวมถึงตัวละครสีดาวพวกจู่กงเนี่ยนะครับก็เป็นสายประสานก็จะใช้คล้ายๆกันเช่นกันนะครับโอเคก็คิดเห็นอย่างไรนะครับคอมเมนต์กันใต้คลิปนิดนึงนะครับอยากให้ปรับปรุงอะไรก็สามารถติชมกันได้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะเตรียมของนะครับให้พร้อมนะครับในการอัพตัวละครที่จะเข้ามานะเพื่อที่ว่าเวลาเปิดกระชาหรือว่าได้ตัวละครหรือว่าไลค์โคนมาเนี่ยจะได้อัพได้ทันท่วงทีนะครับผมโอเคฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย